บอกเลยว่าพาคาเวียออกไปเดินแป๊บเดียวคือเหงื่อท่วมหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเหมาะกับการหาอะไรเย็นๆมากินกันเพื่อดับร้อนดีไหมคาเวียออกมาแป๊บเดียวเหงื่อท่วมเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเป๋าเป้ที่ Jessie Street Channel ค่ะและช่วงนี้นะคะเป็นฤดูร้อนของบ้านเรานะคะบอกเลยว่าร้อนมากทำให้เป้นะคะอยากกินอะไรหวานๆแล้วก็อยากกินอะไรเย็นๆนะคะตลอดเวลาเลยซึ่งทำให้เป้รู้สึกว่าเนี่ยเราต้องมาเปิดตู้เย็นกันแล้วว่าเรามีอะไรบ้างวันนี้คือไอศกรีมเยอะมากเลยนะคะแต่วันนี้เป้ขอเลือกรสนี้ละกันไอศกรีมคัตสตัวรสชาติคาราเมลโอบัวหรือว่ารสชาติคาราเมลที่ผสมถั่ว3ชนิดและแอลมอนด์จากออสเตรเลียค่ะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเนื้อเนียนนุ่มมากรสชาติก็เข้มข้นด้วยค่ะทำให้โอเป้นะคะคิดว่ามันเหมาะกับการรังสรรค์เมนูขนมหวานนะคะจะได้ตอบสนองความต้องการนะคะของการอยากกินขนมหวานแล้วก็การอยากกินอะไรเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเมนูที่โอเป้จะรังสรรค์วันนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างเราจะทำในวันนี้นะคะก็คือเมนูบานอฟฟี่ค่ะซึ่งเชื่อว่าเป็นเมนูที่หลายๆคนคุ้นเคยนะคะวันนี้ป๊อปเป้จะทำให้มันแปลกใหม่นะคะป๊อปเป้จะทำในรูปแบบดีคอนสตรักหรือเราเรียกว่าเป็นการแยกส่วนค่ะส่วนของบานอฟฟี่นะคะมีองค์ประกอบอะไรเราจะนำมาดัดแปลงแล้วก็กลายเป็นอีกจานเมนูนึงนะคะแต่พอชิมเข้าไปแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นบานอฟฟี่ค่ะส่วนของบานอฟฟี่นะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของทาร์ตนะคะที่ให้ความกรอบแอลมอนด์ซอสช็อกโกแลตกล้วยแล้วก็ซอสคาราเมลและวิปปิ้งครีมค่ะวันนี้นะคะจะนำ6องค์ประกอบนี้นะคะมาดัดแปลงให้กลายเป็นเมนูใหม่นะคะจากทาร์ตนะคะจะกลายเป็นครัมเบิลกล้วยจะทำเป็นกล้วยเผาแครมบูเล่ค่ะและซอสช็อกโกแลตและองค์ประกอบของวิปปิ้งครีมซอสคาราเมลและถั่วแอลมอนด์นะคะจะกลายเป็นตัวนี้ค่ะไอศกรีมคัตสตัวรสชาติคาราเมลโอบัวตัวนี้เนี่ยแทนได้ถึง3องค์ประกอบเลยนะคะทานเข้าไปแล้วนะคะบานอฟฟี่ดีคอนสตรักหรือบานอฟฟี่แยกส่วนก็ยังจะรู้สึกเหมือนบานอฟฟี่ที่เราคุ้นเคยกันค่ะไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเป้จะมาทำส่วนของครัมเบิลแอลมอนด์ค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะผสมส่วนของเนยจืดนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็ผงแอลมอนด์นะคะพร้อมกับแป้งอเนกประสงค์ค่ะเป้จะใช้มือนะคะขยำให้ทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะเนื้อออกมาก็จะกลายเป็นเนื้อแบบเม็ดๆนะคะเป็นทรายค่ะเมื่อส่วนผสมเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปอบที่180องศานะคะประมาณ 10-15 นาทีนะคะจนกว่าครัมเบิลกลายเป็นสีเหลืองทองค่ะและระหว่างที่ครัมเบิลแอลมอนด์ของเรากำลังอบอยู่นะคะเราจะมาทำส่วนของซอสช็อกโกแลตกันค่ะหรือเราเรียกว่าแกนาชค่ะก็จะมีส่วนของครีมนะคะและส่วนของช็อกโกแลตค่ะเดี๋ยวเบ้จะใส่ส่วนของครีมนะคะอุ่นบนเตาก่อนค่ะด้วยไฟเบาค่ะเราจะอุ่นจนกว่าครีมประมาณ60องศานะคะหรือว่าก่อนที่เขาเดือดนั่นเองค่ะและระหว่างที่ครีมกำลังอุ่นอยู่นะคะป๊อปเป้ก็จะเทส่วนของช็อกโกแลตชิพนะคะลงไปในโบว์และเมื่อครีมเริ่มขึ้นควันนะคะป๊อปเป้ก็จะนำออกจากเตาแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในช็อกโกแลตค่ะแล้วก็คนค่ะความร้อนของครีมนะคะก็จะทำให้ช็อกโกแลตละลายนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆคนนะคะจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันก็จะคนแบบนี้ค่ะแค่นี้ซอสช็อกโกแลตก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะและสำหรับบานอฟฟี่นะคะปกติเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟกล้วยสดนะคะแต่เพื่อเพิ่มความหวานนะคะป๊อปเป้จะเผานะคะให้มันกลายเป็นแครมบูเล่กล้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะคะให้เป็นท่อนๆกันก่อนหลังจากที่
ั่นกล้วยเป็นท่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป้จะมาชุบกับน้ำตาลทรายขาวนะคะแต่เราจะชุบเฉพาะผิวด้านบนของกล้วยค่ะแบบนี้นะคะและตอนนี้นะคะเราก็จะมาเบิร์นส่วนของน้ำตาลเพื่อให้กลายเป็นคาราเมลกันค่ะหรือเราเรียกว่ากล้วยครีมบรูเล่นะคะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมาจัดจานเมนู Banoffee Deconstruct หรือว่า Banoffee แยกส่วนนั่นเองค่ะปกเป้ก็มีส่วนของกล้วยครีมบรูเล่นะคะซอสช็อกโกแลตกานาชนะคะครัมเบิลแอลมอนด์นะคะและแน่นอนนะคะไอศกรีมคัตตัวรสชาติคาราเมลโอบัวหรือว่ารสชาติคาราเมลนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะปกเป้ก็จะราดซอสช็อกโกแลตกานาชนะคะตามด้วยครัมเบิลแอลมอนด์ค่ะแล้วก็ตามด้วยกล้วยครีมบรูเล่ค่ะและแน่นอนนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะช่วยทำให้เราดับร้อนสำหรับเมนูนี้ก็คือส่วนของไอศกรีมคัตเตอร์รสชาติคาราเมลโอบัวหรือว่ารสชาติคาราเมลที่มีส่วนผสมของถั่วถึง3ชนิดและแอลมอนด์จากออสเตรเลียค่ะBanoffee Deconstruct หรือเมนู Banoffee แยกส่วนทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะแถมหน้าตาก็สวยงามอีกด้วยค่ะเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยนะคะเพียงแค่มีไอศกรีมคัตเตอร์รสชาติคาราเมลโอบัวหรือรสชาติคาราเมลที่ผสมถั่ว3ชนิดและแอลมอนด์จากออสเตรเลียก็สามารถรังสรรค์เมนูนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะหอมหวานเนื้อเนียนนุ่มละมุนมากเลยค่ะแถมยังมีเนื้อมิกซ์นัทและแอลมอนด์จากออสเตรเลียด้วยทุกคนอย่าลืมไปทำกันนะคะแล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และ subscribe Jessie's Cape Channel อย่าลืมติดตามปอบเป้คลิปหน้านะคะจะมีเมนูดับร้อนที่เหมาะกับซัมเมอร์นี้มาแบ่งปันอีกค่ะไอศกรีมคัตเตอร์แบรนด์ไอศกรีมจากเชฟฝรั่งเศสที่จะมอบประสบการณ์เหนือระดับให้คุณได้สัมผัสรสชาติเข้มข้นจากแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบชั้นดีที่นำมาทำเป็นไอศกรีมคุณเองก็จะได้สัมผัสรสชาติเข้มข้นยกระดับประสบการณ์สุดพิเศษได้ที่บ้านกับไอศกรีมคาราเมลโอบัวหรือไอศกรีมรสชาติคาราเมลที่มีเนื้อเนียนนุ่มที่ผสมบัตเตอร์ทาร์ตมิกซ์นัทและแอลมอนด์จากออสเตรเลียเข้ากันได้ดีกับเมนู Banoffee Deconstruct ค่ะ